จุดเทียนเลยครับ เอาเทียนไปจุดมากวางไม่ได้น้ำเดียวหลงเลยก่อนเราได้บอกเรามาลองเชื่อมไหมได้เตียงดีดีไม่ต้องเปิดก็ได้แบบร้อนยาวไปร้อยว่าอยากจะทำแบบวับอยู่เอาเองเนื้อช็อกกันนั้นก็บ่ายว่าเลยเดี๋ยวขอลมบัดเย็นเองนะใช่เวลาเนื้อช็อกเย็นท่านลองซ้อมเลยเดี๋ยวเทียนตั้งนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมม
ังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิสรณะคมนังนิทิตังสาวัคคิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิกายมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิสุราเมรยัตมัจจปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิสุราเมรยัตมัจจปมาตถานาเวรมณีสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพพิงยันติตัสสะวาสิลังโสทะเยเราก่อนแต่ที่จะได้มีการสวดมนต์บ้านอาบังสุกุลบรรพบุรุษในวันนี้ก็ได้กล่าวธรรมะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลแก่ท่านสาธุชนทุกท่านสืบไปวันนี้ทางคณะท่านเจ้าภาพมีเจตนาจะสวดมงคลบ้านและมีเจตนาใหญ่คือทำบุญรอบปีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วคือเรียกว่าระลึกถึงบรรพบุรุษอันเป็นเรื่องที่ดีที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านที่นั่งอยู่ที่นี่คือคนดีทุกคนทำไมเรียกว่าคนดีเพราะมีความกตัญญูกตเวทีการบำเพ็ญกตัญญูกตเวทีมีคำสองคำคำหนึ่งกตัญญูก็คือรู้คุณที่บรรพบุรุษได้กระทำมาทุกคนมีพ่อมีแม่ปู่ย่าตายายท่านเหล่านั้นมีพระคุณของเราเหมือนกันพ่อแม่ของทุกคนทุกคนก็สามารถระลึกถึงพระคุณของท่านได้เป็นอย่างดี
ปู่ย่าตายายก็ระลึกถึงพระคุณของท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ที่เราอยู่ที่เรานั่งอยู่ณจุดนี้สวยงามร่มรื่นเป็นที่สมัยโบราณสืบทอดกันมาก็มาจากบรรพบุรุษได้ใช้สละหยาดเหงื่อแรงงานเรียกว่าหักร้างถางพงทำนาทำไร่ได้สืบทอดมาถึงเราทุกวันนี้ได้สร้างบ้านได้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารทำการเกษตรเลี้ยงชีวิตนี่เราเป็นพระคุณเบื้องต้นของผู้หาที่ให้เราอยู่ดูแลบรรยากาศดูแลอากาศให้เราได้หายใจสะดวกมีน้ำใสสะอาดสำหรับการบริโภคชีวิตของเราเกิดมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมบ้านที่เราอยู่นี้เป็นบรรยากาศที่น่าอยู่มีดินดำอุดมสมบูรณ์มีน้ำอุดมสมบูรณ์ความร้อนไม่ร้อนนักมีแต่ความอบอุ่นพอดีมีอากาศที่บริสุทธิ์กว่ากรุงเทพหลายเท่าตัวนี่ก็คือการระลึกถึงพื้นฐานชีวิตของการสร้างชีวิตในเบื้องต้นนี่ถ้าเราจะเจาะลงไปถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อต่อแม่พระคุณขั้นแรกที่เราเห็นก็คือพระคุณจากการอุ้มท้องอุ้มครรภ์เพื่อที่จะให้เราเติบโตขึ้นมาได้ในการที่เราจะออกจากครรภ์มารดาไม่ง่ายแม้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีความเจริญด้านการแพทย์จะมีสูงแต่คนตายเด็กตายก็ยังมีเยอะหรือว่าเกิดมาแล้วต้องใส่ตู้ออกรอดไม่รอดก็ไม่แน่แต่พวกเราที่นั่งอยู่ทุกคนที่นี่เราก็ได้อาศัยครรภ์มารดาของแต่ละคนแล้วทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยคลอดปลอดภัยเลี้ยงดูปลอดภัยเติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัยนี่ในเบื้องต้นที่ท่านให้ชีวิตเมื่อให้ชีวิตแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความภารกิจให้ชีวิตไม่ได้หมดไม่ได้จบท่านยังต้องเลี้ยงดูต่อการเลี้ยงเด็กน้อยเด็กอ่อนยากเย็นแค่ไหนพวกเราก็ทราบกันดีและท่านก็เลี้ยงมาจนเติบโตมีน้ำนมข้าวป้อนน่าดูแลชำระสะสางร่างกายจนกระทั่งดูแลตัวเองได้อันนี้ก็คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ให้กำเนิดให้ที่พักโตขึ้นก็ให้การศึกษาเล่าเรียนโตขึ้นอีกพอจะมีความสามารถดูแลทรัพย์ก็มอบทรัพย์ให้ท่านจึงกล่าวว่าพ่อกับแม่คู่นี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานท่านเป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่ราบือ นั่นก็คือพ่อแม่เมื่อคลอดมาแล้วก็ดูแลให้กำเนิดแล้วให้ที่พักให้อาหารให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยามป่วยไข้ก็รักษาเติบโตมาก็ให้เรียนหนังสือตอนเรียนหนังสือพยายามหาโรงเรียนที่ดีที่สุดอุปกรณ์การเรียนที่ดีที่สุดอาหารที่ดีที่สุดที่จะให้ลูกได้เจริญเติบโตเท่าที่จะมี
กล่าวโดยสรุปพระคุณของแม่นอกจากเป็นผู้ให้ชีวิตแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสว่าได้ห้ามลูกจากความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้การศึกษาศิลปะวิทยาการคือให้การศึกษาเล่าเรียนเมื่อมีคู่ครองท่านในสมัยก่อนก็หาคู่ให้ปัจจุบันนี้ไม่หาคู่ให้แล้วหากันเองแต่ว่าเมื่อมีลูกมีเต้าขึ้นมาก็ช่วยกันเลี้ยงดูในบทบาทใหม่จะเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรที่จะดูแลทรัพย์สินได้ก็มอบที่ดินมอบบ้านให้โดยไม่ต้องจ่ายเงินนี่คือหน้าที่ที่ท่านทำมาฉะนั้นลูกต้องกตัญญูก็คือท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อการเลี้ยงมีสองอย่างเลี้ยงกายแล้วก็เลี้ยงใจข้อที่สองดำรงวงธรรมกิจของท่านเช่นท่านเคยทำไร่ทำนาก็ช่วยทำไร่ทำนาท่านเคยทำสวนทำสวนพัฒนาสวนหรือว่าท่านส่งให้เรียนก็เรียนให้ดีที่สุดดำรงวงตระกูลวงตระกูลของเรานั้นเป็นตระกูลคนดีทำดีทำกายวาจาใจทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆอันนี้ก็คือคนดีเราจะรักษาตระกูลคนดีเอาไว้แล้วก็สุดท้ายเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วอุทิศตนอุทิศส่วนกุศลไปให้นั่นก็หมายความว่าแม้ท่านจะจากเราไปพ่อแม่จะจากเราไปแต่ในความเป็นจริงแล้วเลือดทุกหยดกระดูกทุกชิ้นที่อยู่ที่นี่ไม่ได้จากไปเราจะทำจะพูดจะคิดเรื่องดีพ่อแม่ก็ได้ทราบด้วยเราจะทำพูดคิดไม่ดีท่านก็ได้ทราบด้วยมีคนโบราณกล่าวไว้ว่าถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆเราก็คือดอกไม้ที่จะประดับโลกที่ออกมาจากพ่อแม่แต่ถ้าทำแต่ชั่วพูดชั่วคิดชั่วคบคนชั่วมันก็กลายเป็นเนื้อเน่าเน่าที่หลุดออกมาจากร่างกายของพ่อแม่แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเป็นดอกไม้ประดับโลกประดับใจของกันและกันนี่ก็คือการระลึกถึงว่าท่านจะอยู่กับเราตลอดไปท่านไม่ได้จากไปแต่ประเพณีการทำบุญรอบปีเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยตมาบรรพบุรุษแม่เสียตั้งแต่2523อุปสมบทอาตมาแล้วก็แม่เสียพอมาอีก 4-5 ปีพ่อก็เสียเนี่ยทุกวันนี้พอถึงวันที่6มีนาวันเผาแม่ก็ถือว่าเป็นรณรึกงั้นปีนี้ที่มาจำพรรษาที่วัดปราสาทนิกรก็เนื่องจากบ้านไปจากหลังสวนไป45ปีเต็มเมื่อคืนไปงานศพเพื่อนที่ละแม่ก็เรียกว่าจากกัน52ปีเต็มตั้งแต่2515แล้วก็มาทราบเพื่อนก็มีลูกมีหลานทำการทำงานแล้วถึงแก่กรรมก็ไปช่วยเทศมาเมื่อคืนนี้อาตมาก็อยู่ที่นี่เรียนจบปากศาสตร์นี้แล้วก็มีโอกาสได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนมาที่แม่เผาที่เมนวัดประสาทนิกรแต่ถ้าอาตมาตายแถวนี้ก็เขาเมนเดียวกันกับแม่ก็รู้สึกว่าภูมิใจ65ปีก็คงอยู่ไม่นานบางคนตาย62 63 55 30รุ่นนี้ก็ตายกันเยอะคนดังๆอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเป็นเพื่อนอาตมาคืออายุคราวกันไมเคิลแจ็คสันนักร้องดัง
ก็อายุเท่ากันเนี่ยสตีฟจ็อบมหาเศรษฐีที่ขายโทรศัพท์ Apple รุ่นนี้ไปหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่อาตมาเนี่ยรุ่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่แต่ว่าถึงวันที่6มีนาก็เป็นวันเผาแม่ฉะนั้นจะทำบุญกันทุกปีเผาพ่อที่เขาแงนเผาแม่ที่ปราสาทนิกรฉะนั้นก็ไปรวมตัวกันที่เผาพ่อทีเดียวอาตมาก็มาอยู่เพื่อนแม่ที่วัดปราสาทนิกรก็มองเมนที่ไหนก็อบอุ่นใจว่ามาอยู่ใกล้แม่แล้วก็ทำบุญมาตลอดเนี่ยทำบุญมาตั้งแต่2023ไม่เคยหยุดมีบางคนถามว่าและป่านนี้แกไม่เป็นสาวมีลูกมีหลานแล้วหรือเพราะสองสาวนะดูสิถ้าเกิดทันทีนี่ไปไกลแล้วเหมือนกันแต่ก็เอาเถอะเนี่ยเพราะท่านไม่ได้จากเราไปงั้นก็อยู่เนี้ยเนี่ยเลือดเนี้ยยังขายขยายตัวมาจากท่านยังมาพูดถึงพระคุณเนี่ยบางคนก็เรียกว่าพ่อแม่แบ่งที่ดินพลาดที่เดียวนะโกรธกันเนี่ยธรรมาไปเจอไม่ชอบกันเนี่ยเนื่องจากแบ่งที่ดินพลาดไปสองวาเนี่ยแม่อยู่บ้านแล้วแต่ในความจริงแล้วเนี่ยอาตมาเองนะไม่ต้องให้ที่ให้เลยเนี่ยก็ลมหายใจพอแล้วเนี่ยพ่อแม่ให้ลมหายใจพอแล้วเอาสมมติว่าเขามีที่ดินนิยมพันไร่แต่พอเกิดมาตายนะดีไหมแต่ทีนี้ตอนนี้ไม่มีที่ดินสักผืนแต่หายใจได้ไปหาออกข้างหน้าจริงไหมเนี่ยโยมหลายคนเนี่ยมีลมหายใจไม่มีก็ไปขยายความเอาได้ไปทำเอาได้เพราะนั้นตั้งแต่ท่านให้ลมหายใจกราบเท้าพ่อกราบเท้าแม่เนี่ยกตัญญูได้เลยส่วนแบ่งที่ดินผิดพลาดไปบ้างนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ของอาตมาแบ่งที่ดินได้โฉนดเป็นสองไร่กว่าลงน้ำหมดแต่ของพี่เอ้ยยังอยู่แต่ของอาตมาลงน้ำเรียบพุทธลงบ่อเงินบ่อทองหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่โฉนดใส่ย่ามอุ่นๆมือนะเผื่อที่ว่าได้ข้ามเรืออยู่แถวนั้นที่เราทั้งนั้นมาพุทธฝั่งนี้โอ้ยอ้อขึ้นเต็มนะเนี่ยมาเยอะก็ไม่ได้เคยโกรธพ่อว่าแหมให้พี่คนอื่นทำไรทำนาให้กูนี่อยู่ติดกรอบไปหมดก็ขอบใจเพราะว่าเนี่ยก่อนอายุท่านมากแล้วแบกผ้าไปถอกเนี่ยใกล้จะเสียเอามืออาตมาไปแล้วท่านก็บอกลูกเอ้ยพ่อไม่เคยให้อะไรเลยเนี่ยก็มีโฉนดแผ่นเดียวเนี่ยมาโอนให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าไม่กี่ปีน้ำมันกินหมดเลยแต่ก็บอกว่าพ่อต้องบอกตรงนั้นเนี่ยพ่อให้หัวให้หูให้ตาให้ขาให้อะไรเดินไปได้ทั่วโลกเนี่ยเพราะพ่อนี่แหละถ้าเกิดพ่อให้ขาขุดมาเนี่ยจมูกแหว่งมามือขาดไม่รู้ว่าจะได้ไปพุ่งไหนเนี่ยเพราะพ่อให้มาทั้งตัวนี่แหละพ่อแล้วเนี่ยพ่อก็นอนยิ้มแต่เนี่ยก็ไม่ไหวเอาโฉนดได้ทุกคนในความรักเราก็ต้องนึกถึงแค่นั้นเพราะเรื่องความกตัญญูกตเวทีคนบางคนบอกไม่ค่อยรักพ่อไม่ค่อยรักแม่พ่อแม่รักไม่เท่ากันอะไรต่างๆคิดไปเองแต่ความเป็นจริงก็รักแต่ว่าพ่อแม่เขามีอารมณ์บ้างธรรมดาเพราะไม่ใช่พระอรหันต์จริงเป็นพระอรหันต์ตั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าเทียบเท่าว่าถ้าทำบุญกับโยมเนี่ยกับพ่อกับแม่ได้บุญเท่ากับทำกับอรหันต์เนี่ยพวกเราอรหันต์ตั้งเพราะอะไรเพราะบางทีตอนเย็นยังกินเหล้าอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยระวังนะเด็กมันเรียนมาจากโรงเรียนใช่ไหมพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกของมันนะกลับมาพ่อกับอากงเนี่ยเกิดquestionเกิดปัญหาเด็กเด็กนั่นชอบถามใช่ไหมอ้าวในอรหันต์พระอรหันต์ล่อเล่ากันอยู่เป็นวงเลยเนี่ยต้องระวังเด็กเดี๋ยวนี้นะมันเรียนแล้วต้องจะกลับมาถามเอาเนี่ย
้าวไหนว่าพระพรหมของลูกนะพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกใช่ไหมเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตาความปล่อยยินดีอุเบกขาช่วยเหลือลูกแต่อ้าวทำไมเพิ่งฟาดมาสามทีเมื่อเช้าเนี่ยแค่ตื่นสายก็ฟาดแล้วฉะนั้นต้องระวังนะเป็นพระพรหมต้องค่อยๆปลุกลูกตื่นขึ้นมาเนี่ยพระที่ก็บอกเราเป็นพระพรหมเนี่ยพระพรหมของลูกเนี่ยเป็นพระพรหมพิเศษรู้ไหมถ้าเป็นพระพรหมที่เขาทำสันลาไม่อยู่อ่ะแค่ก็ทำสร้างนะแบบตั้งใบใช่ไหมเอาพร้าวอ้อยมากินเอาแอปเปิ้ลมากินใช่ไหมพาไปบ่วงส้วมพระพรหมนั้นนะแต่ก็รบพระพรหมนี้ทำเรื่องต้องหุ้มข้าวมันโหลกินนะคนอื่นไม่คนโหลไปบ่วงส้วมใช่ไหมแต่นี้ต้องมาบ่วงส้วมทุกวันนะหยกขึ้นไส้ก็ต้องไปขุกเข้าโหลหยกเกินแต่ถ้ามันกลายเป็นยากระทิบปลาเทียนไส้แล้ววันแทงท้ายมันขึ้นนี่ไม่ได้ปรับปรุงเลยกลายเป็นทาวเวสุวรรณแล้วนะระวังอย่าให้ปรับปรุงเป็นทาวเวสุวรรณนะอาจารย์พยอมแกซ่อนว่าเรานี่บอกแก้แล้วให้ทำตัวเป็นร้องโพร้องไสอย่าทำตัวเป็นร้องโน้ตร้องเปล่าพันเรื่องโพไสมันเย็นอย่างนี้แต่ถ้าร้องเปล่าผลัดใส่หัวพอผลัดใส่หัวโน้ล่างไม่ควรเข้าแขกระวังอย่าตกโกรธเลยโกรธก็หมดรั่วอยากรั่วเนี่ยมะก้อนเวลาเราไปเล่นตามวัดจะไหมคนมะก้อนซ่อนมันพิษนะอย่ามาเล่นเรื่องนี้เดี๋ยวตาล่วงตีโกงกับตายตาล่วงกันเด็กมันไม่เข้าวัดมาแล้ววันนี้จะบอกวันนี้นี่แค่วัดตอนนี้เสริมนมปี๊บวันนี้นมเช็ดกันเด็กเล่นมาเล่นเอานมอยู่นี่เอานมอยู่นี่คุณมาเนี่ยแต่ว่าเด็กเซ่คนเด็กกลุ่มนี้มันจะลากมันมาคนเดียวกราบทีชาติมันหีซิทีนี้มันแพ้สู้มาว่าเอาที่มากราบแล้วยีซิตแล้วไม่เดี๋ยวพาเผื่อไม่ทราบซึ่งมันพามากราบคนยีซิตพอคนยีซิตมันเป็นเซอร์เฟนฟรายวันแปดซิตเป็นหกซิตเป็นฝ่ายใครหุ่นชนะเด็กวันมาซามาแล้วมาเล่นอยากจะโกงอยากจะดูนะครับเด็กเนี่ยบางทีแม่แต่ม่าเนี่ยมันก็ชอบความนี้ชาพระลงทำวัดมันวิ่งมาบางตัวนี่มันนอนรอพระสวดแต่เป็นบางตัวนะบางตัวมาก็อ๋อเป็นบางตัวนอนจนสวดเสร็จเนี่ยช่างยุ่งแคลิฟอร์เนียแมวก็ได้เวลาตีสี่นี่มันมารอแล้วพอเราเปิดตู้พับมันก็นอนหลับพอชวดเสร็จก็ออกแต่ตอนทำวัดเย็นนั้นต้องระวังพอชวดเสร็จบาดที่มันแอบยกขึ้นขี้เต็มซาลาบางตัวนี่ดีนะฉันเราเดินจงกรมมันเดินด้วยมีตัวเดินไปเดินมามันตายหรือไงนะเป็นรูหยาดเลยหลังสองปีที่พระบาดที่มากนั่นแม่มันมาบำเพ็ญบารมีเนี่ยจะนับพระตีเครื่องห้อนขึ้นมามันรู้สึกว่าสาบซึ้งนะปังมันสวดเลยมันแบบนั้นที่เขาบางทีห้องขังโซ่เพื่อตีปังมาถึงมาห้อนก็บอกมันเห็นเลยโจแกพระไปยืนตีขังมาตีห้อนโอ้ไม่เห็นผู้เสียงขังมองเห็นหลอดลงไปมาห้อนตีพระเจ้าบังบางทีมาเนี่ยมันก็ยากได้บุญเหมือนกันคนแดกก็ยากได้บุญเนี่ยพอจะได้เมตตาถ้าเมตตาเป็นพระพรหมเป็นพระพรหมของหลวงนี่ชาติตั้งแต่อายุ60 5ปีเนี่ยพอเราแก้ซึ่งเราคิดว่าเราต้องไม่โกงใครไม่ดูใครไม่ด่าใครไม่ขี้รำคาญใครพูดหวานหวานก็รู้สึกว่าได้พ้นไม่มีใครเคยเกลียด
เนี่ยทำไรไม่เป็นก็เอาช่วยหน่อยข้อรองเขาดีๆไม่ใช่เก่งเพิ่นเนี่ยบางทีพ่อแม่โหลก็มาความบางทีเลี้ยงยาตะเก่งกินข้าวแม่ยังไม่ถึงเวลากูรู้นะพันนันเพิ่นที่หวังด้วยข้าวอีกนั่นหรอวะเนี่ยพวกแปดเก้าเช็ดติดต้องหวังไงอันนี้อย่าดื้อมาอาการเดียวกันเนี่ยท่านได้ยินเนี่ยกันหกเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วเก่งเวลาลงเดินนะโลติดลงบักเดินนะลงเดินยกขึ้นเองอย่าดื้อเนี่ยพออายุมากแล้วต้องหวังให้เรียบร้อยเราคว้าตัวกันหลุดแล้วนะจะไว้พูดดีๆฟุตสักผักเราก็บ่ายใจเขาก็บ่ายใจยากเก่าไกลเมื่อลงโพลงใส่หนกมันมาโยกกันนะถ้าลงพระเลือดแต่ร้อนนะถ้าร้อนกินหมดก็ไม่มาแล้วถ้ามีโหลมหาระพิษกันนะย่างน้อยก็บ่ายใจพอตีมหาโป้ใช่ไหมสมาโป้ใจดียาใจดีเขาไม่ค่อยเลี้ยงเด็กจะไม่มาโป้ยาเลยก็เลยว่าตามใจมันก็งานก็มาเพราะมันผิดเซตเลยมันรุ่นนี้หนักเกินอาการมันไปเองไม่รู้ที่จะโกรธทำไมโกรธเดือดกันเหลือขึ้นหน้าเพราะเพราะฉะนั้นก็เมตตาไว้ที่อายุมากแบบนี้ก็เป็นประเพณีดีๆมีการนิยมมาบังสกุลกระดูกบรรพบุรุษต่อไปก็ถ้าเป็นไปได้5วันวันเด็กว่างจะซึ่งมันได้มาวิ่งเล่นโลตานี่ล้านตานี่เล่นตานี่เนี่ยทำเพื่อให้ว่างหรือไปวัดก็ได้เทศากว่างคนช่างอย่างมีอยู่เนี่ยแต่ว่าทำเด็กคงแงเนี่ยมาเคลื่อนไปเล่นโหลล่างเล่นล้นมาบ้าหมาอยู่เรากับสามทิศเลยเป็นจ่าฮอกคนหมดได้ฟุ้งแย่อันนี้สำคัญตัวนะให้เด็กมาเนี่ยโหลล่างโหลคนนี้ล่างคนนี้มาที่มันเต้นหนักพี่น้องกันทั่วไปห้ากันได้เนี่ยต่อไปอย่างเด็กต้องตามเด็กก่อนวางเอาลื่นทำนมไร่กินหวานแท้ข้อสักวันนะเนี่ยปีเดียวข้อวันเดียวปู่ย่าตายายบ่ายใจทีนะที่นั่งโหลล่างเขาเห็นคุณขาเราไปบ้านแล้วพ่อแม่บ่ายใจถ้ามีท้องมาหมาก็เอ้ายึดเบอร์เอาท้องกับลึ่งเลยนะอร่อยเบอร์เบอร์ละร้อยให้โหลเสร็จดีมันดีขำเลยไม่ให้คุยยึดเบอร์ท้องลึ่งค่ายได้ดังสามเมื่อกำเนิดรวมสนุกกับรายการเล็กๆน้อยๆเอาละพอจะมันก็ชั้นเราเห็นความดีพ่อยมชอบพระไปไหมเอาโรคไปมาเดี๋ยวตายยากเป็นป่าซากเราโรคเองไปไหมตายยากส่งตายยากพาไปกันนะไปป่าซากเต็มรอยดีปีนี้วางแผนมาดีมันจะเธอว่าผลลัพธ์ข้ามไม่ตายใหญ่สูงสุดใช่ไหมช่างก็ว่าเงินที่ยอมบริจาคทั้งหมดเนี่ยกี่บาทก็ตามศรัทธานะบริจาคตามศรัทธาที่พาไปทำความสะอาดซาผลลัพธ์ข้ามนี่แต่แบบว่ามันไม่ค่อยช่วยอะไรหนามเริ่มไม่ดีเรียกซาผลลัพธ์ข้ามตายนั่นแหละที่พาไปทำความสะอาดแล้วผู้เชี่ยวชาญที่ลงก็เรียกว่าสีดำดำก็เรียกว่าตาคะไม่ใช่ตาไก่ผ้ายางอะไรผ้ายางสีดำลงผ้ายางสีดำลงดินแล้วเราก็ที่โลบูอาโลไรทำให้ซวยในปีนี้เราทำให้ใครตายยายใช่ไหมแล้วต่อไปนี้องค์มาครบเลยทีนี้เสิร์ฟเลยแล้วว่าคนล่วงเจ้าขุนท้าวใช่ไหมคนล่วงเทพองค์อาจารย์ก็บวชนี่บวชวัดป่าซากนะแต่ท่านเราเป็นเจ้าวัดวัดขั้นเรื่องเป็นเจ้าคณะจังวัดศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมต่อไปโลกของวายพลงค์ข้ามพลงค์ข้ามอาจารย์ใช่ไหมเอามาพลงชกพลงพวงพลงฤทธิ์
เตียนเฉินวางพ่อผู้รับบาดจ้าพอเพื่อนเชิญพร้อมแม่อ้านั่นแหละเอาที่นี่คิดต่อถ้าส่งร้านไปเล่นที่นี่เป็นส่งน้ำแค่นั้นไม่ต้องไปเกลือเชิญแม่ตอนนี้ยาดยังก็โปรดอกไม้เต็มก็ขาวไว้ช่วยกับพี่อย่างนี้ได้ถึงแล้วแต่ป้าจะมาไงอย่างนี้เนี่ยโลไปเกินถึงแล้วป้าต้องก้นแล้วเลือดจะปลาอ๋อเนี่ยได้ตังเปลี่ยนเลยได้ตังเปลี่ยนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้ช่วยลอมร้องบูรพาจารย์แต่ว่าวันตายยายทำสร้างหลายยายเราว่าคนที่ไปมาเอาไปวันส่งทีนี้ละกันนะบาปุ้นนะวันส่งตายยายทีเดียวนะก็เพราะฉะนั้นก็วันรับก็ไปกันแล้วแต่ว่าวันส่งคันก็คือวันส่งนี่หนักไม้เลยก่อนเราเป็นญาติโยมมีความกตัญญูกตเวทีคนไทยนี่มีความกตัญญูมาส่งกลางกับมั่นใหญ่ก็เลยวันครอบครัวใช่ไหมหรือวันกตัญญูวันตายยายเนี่ยชัดเจนวันตายยายเนี่ยรักข้ามพบข้ามชาติเนี่ยใช่ไหมรักข้ามพบข้ามชาติเลยเพราะพ่อแม่ตายตั้งหลายปีเรายังรักฐานเลยเพราะนั้นคนไทยคนพุทธเป็นคนไม่ลืมบุญคุณเพราะนั้นก็คนไม่ลืมคนต้องเจริญถ่ายเดียวนะพระเจ้าก็ซ่อนหลวซ่อนล่านไปช่างไปกราบอาจารย์พุทธทาสก่อนทำเสียท่านก็บอกให้ซ่อนเด็กให้รู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วพอถ้าเราไม่รู้รู้กตัญญูบ่ายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าซ่อนแล้วบรรดาลูกทั้งหลายลูกที่จะฟังพ่อแม่ประเสริฐที่สุดที่นี่ช่างเติมเองโลดเดื้อต่อพ่อแม่ประสาทสุดใช่ไหมทางมั่นทางเราประสาทกินบ่พ่อใช่ไหมพระนันทเชื้อบางต่อประเสริฐสุดเพราะฉะนั้นก็โมเดลล่วงนี้ก็ติดปลัมเดว่าขาท่าไรลืมไปเสียลืมไปเสียพระนันขาท่าบูชาแม่ให้หวาตาช่างหวาทุกคนเลยก่อนจบเนี่ยเอาหวาหวาตาเป็นมาสักลาโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าหวาตาโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเอื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเอื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้คำจุนไม่ห่างไกลน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยมีแต่แม่เดี๋ยวพอหน่อยใจกลอนต่อไปว่าดังดังทางพ่อทางแม่มาพร้อมเปรียบพ่อแม่ดังโคมทองของชีวิตพ่อแม่ดังโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ช่วยชีวิตช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงมันกตัญญูรู้แทนคุณลูกจงมันกตัญญูรู้แทนคุณด้วยอำนาจแห่งความกตัญญูกตเวทีของลูกของหลานของเหลนของหลนที่มีในวันนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยให้ปลอดจากทุกข์ปลอดจากโรคปลอดจากโศกปลอดจากภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางยากและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยรวยรวยรวยทุกคนต่อไปครับสวดก่อนนะกันนะปิดก่อน
ครับครับมีปฏิ